มันเป็นไปหมดไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกระดับไหนสถาบันไหนก็ช่างเห็นเงินมีค่ากว่าศีลธรรมแล้วอันตรายทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็อันตรายตำรวจก็อันตรายทหารก็อันตรายพระเนนก็อันตรายถ้าหากว่าเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าศีลธรรมนั่นแหละคนนั่นเป็นคนอันตรายทีเดียวจะอยู่ในคาบของนักบวชก็ใช่อยู่ในคาบของข้าราชการตำรวจทหารก็ใช่อันตรายทั้งนั้นทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินมันยิ่งกว่าเปรตยิ่งกว่ายากกว่ามารมันได้อะไรไปมันได้อะไรไปจะได้สัก10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้าน100,000 ล้านก็ช่างตายไปแล้วมันขนไปได้อะไรตายไปแล้วมันเอาไปได้สักสลึงไหมไม่ได้อะไรไปสักแม้แต่ครึ่งสลึงได้แต่ความชั่วความซ้ำที่เจ้าของทำเจ้าของสร้างเนื่องจากเห็นคำว่าเม็ดเงินมีค่ากว่าศีลธรรมสรุปแล้วยอมรับเสียเป็นยุคเป็นสมัยเป็นยุคเป็นสมัยที่คนในยุคนี้สมัยนี้จะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยของคนที่เกิดมาจะต้องเป็นใครมีหน้าที่ยังไงก็ทำไปใครมีหน้าที่ยังไงก็ทำไปให้หน้าที่ของเจ้าของบริสุทธิ์ยุติธรรมออกมาคำว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่สักแต่ว่าคำพูดบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นอยู่กับการกระทำสมบูรณ์สมบูรณ์ในศรัทธาศรัทธาก็สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์ศรัทธาสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์สมบูรณ์ในศีลสมบูรณ์ในศรัทธาการบุญการกุศลสำเร็จออกมา 100%ศรัทธาบกพร่องศีลก็ไม่สมบูรณ์การบุญการกุศลออกมาก็บกพร่องเป็นประเทศชาติก็เข้าบ้างก็มีแต่นี่แต่ศีลเป็นประเทศชาติก็เข้าบ้างก็เป็นก็มีแต่นี่แต่ศีลก็เนื่องจากว่าศรัทธาคนไทยนะส่วนมากมีแต่บกพร่องศีลคนไทยก็มีแต่บกพร่องประเทศชาติมันก็เลยบกพร่องหาใช่นี่ใช่ศีลยังไงมันก็คิดว่าชั่วลูกชั่วหลานนี่มันจะไม่หลุดหนี้เขาดอกเกิดมาจากศีลบกพร่องศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์ข้อปฏิบัติการกระทำจึงบกพร่องเรียกว่าศีลบกพร่องประเทศชาติจึงวิกฤตเพราะศีลสมไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าคนไทยเราศีลสมบูรณ์รับรองประเทศไทยไม่เป็นหนี้เป็นศีลใครดอกนี่สอยศีลน่ะไม่สมบูรณ์ศีลไม่สนใจสนใจแต่ทำยังไงจึงจะได้เงินเยอะๆ10 ล้าน20 ล้านเรื่องเล็กเอาสัก100 ล้าน 1,000 ล้านคนน่ะถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าศีลบกพร่องหรือไม่มีศีลประเทศชาติมันก็จะใครๆก็ว่ามันจึงบกพร่องอ่ะเพราะบกพร่องในศีลนั่นเองคนในประเทศชาติศีลไม่บกพร่องประเทศชาติจะวิกฤตอย่าง
เป็นหนี้เป็นสินเขาอย่างหังไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่ายังจะพากันพอใจไม่สนใจปรับตรงศีลให้สมบูรณ์เสียโอกาสที่จะหลุดหนี้หลุดศีลนี่มองดูแล้วนี่มืดมนในสายตาของเรามองไม่เห็นช่องทางต่างคนต่างสมถะต่างคนต่างสมถะต่างคนต่างเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแสนที่จะประเสริฐสุดเมืองไทยเราข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ผลไม้รากไม้ไม่อดไม่ยากกินยังไงก็ไม่หมดกินไงก็ไม่หวาดไม่ไหวกินไม่หมดกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วจะเป็นหนี้เป็นสินก็ทำไมนี่ไม่ใช่กินข้าวปากข้าวท้องนี่กินให้กิเลสตัณหาของเจ้าของมันจะเต็มเป็นเมื่อไหร่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่แก้ปัญหาเป็นคำสอนที่ตัดปัญหาตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาในครอบครัวก็ตัดต่างคนต่างมั่นคงอยู่ในศีลแล้วปัญหาการแตกแยกไม่มีประเทศชาติก็เหมือนกันทุกคนมั่นคงอยู่ในหลักของศีลแล้วประเทศชาติจะเป็นหนี้เป็นศีลเขาไม่มีจะเป็นหนี้เขาทำไมขอไม่อดไม่อยากล่ะกินไงก็ไม่หวาดไม่ไหวเดี๋ยวว่าจะกินแต่คนไทยเลยให้ฝรั่งตาขาวมันมากินด้วยก็ไม่หมดนี่กินแข่งกันคนไหนกินได้มากคนนั้นมีหน้ามีตาแข่งขันกันมันแข่งขันกันให้ประเทศชาติล่มจมทรัพย์สินของประเทศมันก็เพื่อประโยชน์แก่คนในประเทศทรัพย์สินในประเทศนี่แบ่งปันเจื้อจานใช้ซอยซอยใช้จ่ายยังไงก็ไม่หวาดไม่ไหวนี่มันไม่ได้นี่มันไม่ได้เพื่อใช้นี่เพื่อบำรุงบำเรอความอยากของเจ้าของทะเยอทะยานความอยากบำรุงมันเลยยังไงมันก็ไม่พอคำว่ากิเลสมันไม่เห็นทำลายเฉพาะหัวใจที่มันอยู่ในอำนาจของมันทำลายทั่วไปหมดมันไม่ใช่ทำลายเฉพาะหัวใจที่อยู่ในกำมือของมันทำลายไปหมดตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนายยาคูยาซาวุ่นวายเป็นภาระไปด้วยเพราะไม่สนใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพากันสนใจมั่นคงอยู่หลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วประเสริฐที่สุดบางทีบางคนยังพูดว่าคำว่าสมถะนี่ล้าสมัยเอามาใช้ในยุคในสมัยบ้านเมืองพัฒนานี่ไม่ถูกการไม่ถูกเวลาทำให้ประเทศชาติล้าหลังไอ้คนที่ไม่สมถะนั้นมันทำให้ประเทศชาติพังเห็นชัดๆแต่ไม่มีใครเอามาพูดที่นี่จึงว่าไม่มีอะไรสุขปรกเท่ากิเลสกิเลสได้สุขปรกที่สุดคนที่ปล่อยให้ใจของเจ้าของนี่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสใจดวงนั้นก็สุขปรกไปด้วยใจดวงไหนสุขปรกใจเป็นดวงที่สุขปรกไปเกี่ยวข้องตรงไหนตรงนั้นก็สุขปรกของสกปรกมูดคูดอย่างนี้ไปไว้ตรงไหนสะอาดสะอ้านขนาดไหนล่ะคำว่าสะอาดสะอ้านนั้นไม่มีดอกมีแต่มูดแต่คูด
เหม็นก็เหม็นจมูกโคตรมันไม่รู้จักว่ามันเหม็นนะมูดขูดมันไม่รู้ว่ามันเหม็นนะคนที่จิตใจมันอยู่ในกำมือของกิเลสนะมันไม่รู้ดอกมันเหม็นจริงกระทั่งเทวดาก็สาบแช่งเทวดาก็ยังมีรักมีชังนะเทวดาก็ยังมีรักมีชังเดี๋ยวเทวดาถ้ามีศีลนะมีหิริโอตตัปปะมีความละอายมนุษย์ไม่มีความละอายนี่ไม่ไหวจึงก็สกปรกที่สุดอย่างเราก็เหมือนกันน่ะดูเราเสมอมีความละอายไหมมีความละอายหรือเปล่าศีลสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรแต่หากว่าไม่มีความละอายศีลไม่สมบูรณ์นั่นความสกปรกนี่มันไม่อยู่ที่มูดที่คูดดอกมันมาอยู่ที่ใจของเราแล้วมูดคูดบางทีของสกปรกมันเป็นประโยชน์นะไม่แก่มันไปรวมตรงไหนโลนตรงไหนซะนี่แม้แต่ต้นกล้วยลูกมันก็ยังโตแต่ใจสกปรกนี่ไปรวมกันตรงไหนนั่นน่ะวอดวายมูดขูดมาที่สกปรกมันยังดีกว่าใจสกปรกแต่มูดขูดมันสกปรกมันไม่รู้จิตใจที่สกปรกก็ไม่รู้ว่าใจว่าเจ้าของสกปรกนะดีเรื่อยไปบาปคือเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะเขาทำมาอย่างนั้นในเมื่อเขาทำมาอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่ว่าทำแล้วเป็นของตนบาปทำแล้วเป็นของตนบุญทำแล้วเป็นของตนไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้บุญไม่ใช่ใครให้บุญบุญก็คือทำเอาถ้าหาว่าให้กันได้ให้กันได้มันจะไม่มีใครทำบุญดอกให้ความดีให้ความดีให้ความเป็นมงคลให้กันได้ใครจะไปทำให้มันยากขอเอามันสบายจริงสบายแท้ๆแด่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำจริงทำเอาไม่ได้สอนให้หาขอทำเอาแล้วจึงเป็นของผู้ทำและสอนให้ทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าไปทำทำแล้วเป็นของตนพระพุทธเจ้าประสบเจอมาแล้วพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ระลึกยาวหาประมาณไม่ได้ไม่สิ้นสุดแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดตายแต่เกิดแล้วตาย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 สรุปว่าทำกรรมอะไรไว้จะต้องได้รับผลของการกระทำทั้งนั้นเลิกชาติได้แล้วก็รู้มีการกระทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วผลของการกระทำนั้นให้ผลมาเป็นอย่างนั้นให้ผลเป็นอย่างนั้นให้เป็นผลเป็นอย่างนั้นรู้ทะลุปุโปร่งแจ้งไตรจักเหมือนกับตาดูดีๆนี่มากกว่านี่แล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งว่าคนที่ไม่ยอมรับปฏิเสธว่าบุญมีจริงบาปมีจริงโง่กว่านั้นไม่มีจึงห
คิดแล้วก็น่าสงสารอันนั้นมันก็กรรมของสัตว์พระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ยังอยู่แทนองค์พระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครไม่เชื่อเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้นั่นเองพอมาเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงหลักกรรมเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีดีทำชั่วในชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปนี่เชื่อชัดเชื่อสนิทเชื่ออย่างไม่มีความลังเลสงสัยเคลือบแคลงนี่เข้าถึงศาสนาเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าการเข้าถึงศาสนานี่เข้าถึงในด้านจิตใจไม่ใช่เข้าถึงว่านอนในนอนกันนอนศาลาวัดนอนศาลาวัดนอนศาลาวัดเข้าถึงก็มีแต่จิตใจเข้าถึงจริงๆนอนศาลาวัดแม่ไม่เข้าถึงก็มีไม่ยอมรับว่าทำบุญเป็นบุญจริงทำบาปเป็นบาปบาปจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เรียกว่าไม่ยอมรับคือยังไงยังมีการกระทำที่ไม่ดีอยู่ถ้าหากว่าเชื่ออย่างสนิทใจแล้วทำแล้วเป็นของตนจะไปทำได้ยังไงทำแล้วตนจะต้องไม่ดีทำแล้วความไม่ดีจะเป็นของตนจะไปทำได้ยังไงไม่มีใครสักคนปรารถนาความไม่ดีถ้าว่าเข้าถึงศาสนาแล้วไอ้เพราะการนอนในวัดนี่กับตุ๊กแกมก็นอนในวัดได้คิดดูแล้วสัตว์แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่สัตว์โลกเหมือนกันคนเคยเป็นสัตว์สัตว์เคยเป็นคนคนเป็นสัตว์สัตว์เป็นคนเป็นไปได้เพราะมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นขณะแวบเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ยาวอะไรมันไม่ได้เข้าท้องยากอะไรถือกำเนิดแม่เป็นอย่างไรด้วยมันก็รูปร่างของในแม่เป็นชนิดใดมันก็เป็นไปตามแม่นั้นแม่มันสารพัดรูปแบบมีปีกก็มีหางก็มีสัตว์ทุกอย่างมีแต่มีแม่เป็นตัวแม่ในทั้งนั้นมีแม่ทั้งนั้นจิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะไปถือกำเนิดในรูปร่างของแม่ตามกรรมแต่ละจังหวะกรรมแต่ละขณะกรรมแต่ละขณะที่จะมาให้ผลมันก็เป็นไปตามนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าอย่าทำซะเลยดีที่สุดทำแล้วมันเป็นจริงๆเป็นความชั่วขึ้นมาจริงๆเป็นของชั่วขึ้นมาจริงๆอย่างที่เราไม่ปรารถนามันก็เป็นเพราะเราทำเอาไว้มาคิดดูมันก็ไม่ผิดอะไรก็เครื่องบันทึกเสียงว่าจะบันทึกอะไรไว้อะไรไว้เสียงมันหายมันเก็บไว้หมดเครื่องบันทึกนั้นเสียงนกร้องเสียงไก่ขันหรือว่าเสียงคนพูดหรือว่าเสียงเคาะไม้เสียงปิ๊บดังเสียงเครื่องยนต์กลไกมันบันทึกไว้หมดนี่เรื่องของกรรมคือการกระทำก็เหมือนกัน
มาบันทึกใส่จิตใส่ใจไว้หมดใจเป็นสถานที่รวมกุศลรวมอกุศลรวมผลของการกระทำทั้งหมดทำอะไรไว้การกระทำนั้นมารวมที่ใจใจรวมบุญไว้มากๆใจมีความสุขบุญนำความสุขมาให้ใจรวมบุญเอาไว้มากๆใจมีความสุขใจรวมบาปไว้มากหาความสุขไม่ได้ถ้าเขากินเหล้าเมาๆก็มีความสุขกินเหล้าเมามันจะมีความสุขอะไรแต่มีความสุขสำหรับคนที่มีกรรมชั่วทำไว้มากมันหักบันดาลให้ทำอย่างนั้นมีความสุขจะสัตว์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงว่าเป็นอะไรมีลมหายใจล่ะชีวิตยังอยู่ไม่มีลมหายใจชีวิตไม่มีชีวิตก็คือลมหายใจเราเดี๋ยวนี้ยังมีลมหายใจอยู่ชีวิตยังมีอยู่การกระทำใดๆที่เป็นประโยชน์การกระทำใดๆที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทำให้ยิ่งทุกลมหายใจเข้าและออกนี่หายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติพุทธาค่ะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าและออกนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวมีสติอยู่ก็ลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธ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 ทุกลมหายใจแล้วเข้าหายใจเข้าและออกบุญเกิดขึ้นทุกขณะหายใจเข้าและออกมีสติไม่ระลึกถึงพุทโธมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าออกเป็นบุญเป็นกุศลทุกลมหายใจเข้าและออกการทำบุญทำกุศลไม่ได้ทำยากนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นบุญนั่งอยู่เฉยๆคือยังไงไม่ได้ทำการทำงานอะไรแต่ใจไม่ได้อยู่เฉยๆใจมีสติระลึกถึงพุทโธเป็นอารมณ์อยู่ใจมีสติบริกรรมพุทโธให้ยิ่งพุทโธ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 ยิ่งได้บุญได้กุศลมากใจจะแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธใจของเราแน่ๆเป็นบุญได้ยังเป็นบุญยังไงใจแน่วแน่ในขณะใดใจเป็นสมาธิในขณะใดเหมือนกับเราวางหาบที่แบกอยู่ในบาวางหาบวางหามที่อยู่ในบาวางแล้วมันเบาวางแล้วมันไม่หนักถ้าหากว่าใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิเราไม่รู้หรอกว่าเรานี่หาบหนักหามหนักด้วยกันทุกคนเราจะรู้ว่าเราเบารู้เมื่อใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมามันเบามันสบายไอ้ที่มันหนักอย่างที่แต่เคยมันอย่างที่เคยเป็นมันไม่มีเราจะรู้ว่าเราหนักเรารู้เมื่อเราวางแล้วถ้าหากว่าเราวางมังถ้ามันเราแบกมาตั้งแต่เกิดมันไม่รู้ว่าหนักหรอกจะรู้ได้ว่าเราแบกหนักก็รู้ขณะที่เราวางแล้วมันเบาเ
นี่จึงหัวใจเป็นสมาธิเป็นบุญบุญคือเบาบุญคือสบายบุญคือความสุขเราก็ต้องการความสุขเราก็ต้องการความเบาเราก็ไม่ต้องการแบกหนักไม่มีอยู่ตลอดกาลด้วยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลดเปลื้องของหนักที่ทับถมอยู่ในบ่าของเราเนี่ยให้มันหลุดไปรีบพากันทำเสียอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนคนอื่นทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้ใครก็ทำให้เราไม่ได้เราจะต้องทำเอาเองจึงว่าการปฏิบัติธรรมการอบรมจิตใจจึงมีความจำเป็นที่จะท่องทำด้วยกันทุกคนถ้าหากว่าใครไม่ทำจะต้องแบกหนักตลอดกาลทั้งที่แบกหนักตลอดกาลมาจะต้องแบกหนักตลอดกาลไปด้วยไม่มีใครมาเปลื้องให้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็มาดึงออกไปได้ไม่มีใครมาช่วยเราได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่งานหนักไม่ใช่เหลือบากกว่าแรงมีความพยายามพอขณะใดใจของเรานี่จะเบาขึ้นมาเป็นลำดับทีเดียวมันรวมตัวขณะใดนั่งก็เหมือนกับไม่ได้นั่งมันลอยอยู่นี่เดินก็เหมือนกับมันเดินมันลอยอยู่นี่เบาขนาดนั้นคำว่าลอยมันไม่ใช่ลอยขึ้นไปฟ้าอากาศที่ไหนนะมันเบาใจเบาเพราะเรื่องโลกทั้งหลายมันหนักมากปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายปล่อยวางอารมณ์ที่ใจของเราไปรับไปแบกไปหามนั่นน่ะมันหนักมากใจของเราวางได้นั่นวางของหนักเหมือนกับสิ่งที่เราแบกมาตลอดการหนักจนกระทั่งไม่รู้ว่าหนักเพราะมันเคยชินเราจะรู้ว่าหนักอ่ะรู้ที่เราวางแล้วโอ้มันหนักจริงๆทั้งหนักทั้งที่เราไม่เคยรู้มันเป็นของหนักน้อพากันนั่งสมาธิกันต่อไปไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้มีแต่ของตายคนก็ของตายคนก็สัตว์ในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ของตายทั้งนั้นไม่มีสัตว์ลายใดสักลายที่เป็นของไม่ตายนี่เราเกี่ยวข้องกันก็ของตายเกี่ยวข้องกันเราอยู่ด้วยกันก็ของตายของตายอยู่ด้วยกันเราพูดจาปราศัยกันก็ของตายพูดจาปราศัยกันเราพูดจาปราศัยกันเรารักกันเราชังกันนั่นแหละของตายรักกันของตายชังไอ้ของตายชังกันทำไมยิ่งว่าของตายเล่าของเป็นนี้แท้ๆทำไมยิ่งของตายของเป็นนั่นละคือของตายไม่ใช่ของตายมาจากอันอื่นหรอกของตายก็มาจากของเป็น